สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Zombie Crisis Survival นั่นเองนะครับผมก็ก่อนหน้านี้มันเคยเปิดที่จีนมาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นแบบออนไลน์นะครับตอนนี้มันเปิดใน Play Store แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบออฟไลน์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนแรกทำออนไลน์อยู่ๆมาทำแบบออฟไลน์ได้ไงนะครับก็เป็นแนวเอาชีวิตรอดหรือแนว Survival นะครับที่เราสามารถคราฟของได้นะครับผมหลายๆคนที่หาเกมประมาณแนววอร์ซีนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่คล้ายคลึงนะครับแต่ไม่ได้เหมือนอะไรขนาดนั้นนะครับแทบจะไม่มีเกมไหนเหมือนวอร์ซีเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมันจะมีปุ่มเริ่มเกม3ปุ่มนะครับก็คือ New Game Continue ก็คือเราเข้าไปเล่นมาแล้วนะครับเราจะมีเซฟอยู่เนาะแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนภาษานั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าไปเล่นตั้งแต่แรกๆให้ดูเลยนะครับตั้งแต่ New Game เลยนะครับแล้วกดเยสไปนะก็คือเล่นใหม่มันจะเหมือนเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับแต่รู้สึกว่าบั๊กมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันเคยเปิดในแท็บๆมาก่อน กราฟิกมันจะประมาณนี้นะครับผมที่เห็นเป็นดำๆหรืออะไรพวกนี้มันก็คือฟันรถควันรถข้างหลังนะไม่ใช่ฟันรถควันรถข้างหลังนะครับ มาถึงก็นี่ครับให้เราฟาร์มของตรงนี้ก่อนนะพยายามฟาร์มของเดี๋ยวดูก่อนเสียงผมดังหรือเปล่าโอเคนี่ครับฟาร์มยากระสุนปืนนะครับแล้วก็น้ำแล้วก็หีบสมบัติเนี่ยมันไม่แน่ใจว่ามันเก็บได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองวิ่งไปอ้อมรถดีก่อนโอเคสามารถเปิดได้เป็นแบบที่เก็บของครับคือมีอะไรมาเก็บตรงนี้แล้วก็มีจุดเซฟอยู่นะครับว่าเราจะเซฟตรงไหนได้บ้างเนาะเดี๋ยวผมจะแนะนำคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูในเกมว่ามีเมนูอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเมนูแรกก็คือเมนูเกี่ยวกับการเสียตังค์นะครับ นะก็คือปิดโฆษณาก็ 0.99 นะครับซื้อเต็นท์ 0.99 นะครับสต็อกก็คือไอ้นี่นะครับ storage ใช่ป่ะมันเขียนว่า storage นะที่เก็บของนี่แหละผมอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะครับภาษาอังกฤษโอ้โหแล้วก็พวกขอนอะไรพวกนี้นะครับต่อมาคือเมนูที่2จะเป็นเมนูแชร์นะครับไม่ได้กดให้ดูแล้วกันนะครับเมนูที่3ก็คืออันนี้ถ้าเราสมมุติว่าเรากดหรือเราเปิดอินเทอร์เน็ตอยู่เราเปิดอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับโฆษณามันจะขึ้นแต่ว่าเราจะได้ adop นะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เหมือนสนับสนุนทางโอเคครับต่อมาคือเมนูคอนโทรลก็คือเป็น D-pad แบบเดินแบบปกตินะครับตัวละครไม่ได้เดินเร็วนะมันเดินช้าแบบนั่งหุ่นหินเหมือนกันแล้วก็มีปุ่มนะครับตรงนี้นะครับทางด้านขวาตรงนี้ปุ่มสลับเป็นการเดินหรือการวิ่งนะครับแล้วก็ปุ่มแบบโจมตีนะครับปุ่มชกปุ่มกระโดดแล้วก็มีเกี่ยวกับคล้ายๆกระดาษแผ่นนึงนะครับมันจะบอกจุดมุ่งหมายของเราอะไรทำนองนี้แหละนะต่อมาคือของในตัวเราแล้วก็เมนูคราฟของนั่นเองนะครับแต่ว่าเมนูคราฟของยังไม่มีอะไรให้คราฟเยอะมากนักนะครับที่สำคัญเกมนี้มีข้อเสียคือซอมบี้มันจะเยอะไปไหนวะ คือเยอะมากนะครับคือเยอะจริงๆแล้วก็ด้านบนนะครับมันจะมีเลือดนะครับความหิวหิวน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของ energy ที่เป็นค่าพลังในการแบบเวลาเราวิ่งไปนานๆนะครับหลอดสีม่วงเนาะค่าความเหนื่อยนั่นแหละเช่นเดี๋ยวผมจะคราฟของชิ้นนึงก่อนเนาะผมฟาร์มของก่อนให้ผมแนะนำนะครับพยายามเดินย่องๆก่อนแล้วกันเนาะถือมีดแล้วกันนะครับยังไงซอมบี้ตัวข้างหน้านี่มันต้องแบบมันวิ่งเข้ามาหาผมแน่นอนนะครับเนี่ยยังไงเราก็ต้องฟันชับๆๆๆแบบเนี้ยแล้วก็มาฟาร์มต้นไม้ตรงนี้นะครับก็ตัดไปเลยพับๆพับๆพับๆเสียงมีดดังไปหรือเปล่าแล้วก็ได้ไม้มาแล้วนะครับเหลือแค่ต้นหญ้านิดหน่อยแล้วเราถึงจะคราฟของได้โอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดเข้าไปข้างในกันนะครับนี่กระโดดเข้าไปเลยอันนี้แสงมีแสงพระอาทงพระอาทิตย์ด้วยนะครับนี่แสงจงแสงจ้ามาเลยโอเคเราเก็บของกันฟาร์มไประวังซอมบี้ดีๆนะครับมันแบบวิ่งเร็วพอสมควรนะผมบอกไว้นิดนึงตรงนี้จะเป็นจุดเซฟนะครับตรงเนี้ยเวลาเราเข้ามามันจะมีจุดเซฟขึ้นมาเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วก็กดเซฟได้อันนี้คือเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บต้นหญ้ากันนิดนึงนะค่อยๆไปนะครับไม่อยากเป็นที่จุดไม่อยากเป็นจุดสนใจจากพวกซอมบี้เท่าไหร่นะครับค่อยๆไปแล้วกันนะคือเราจะฟาร์มของแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆวิธีการหนีซอมบี้แบบที่ผมลองเล่นมานะครับจริงๆอาจจะเรียกว่าบั๊กเกมก็ได้นะมันเป็นวิธีการหนีเล็กๆน้อยๆนะครับคือซอมบี้ไม่ตามแน่นอนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเดี๋ยวเราคราฟของตามภารกิจที่ผมอยากจะทำก่อนโอเคก็ของอันแรกน่าจะคราฟได้แล้วนะครับนี่ก็คราฟมาเดี๋ยวเราไปฟาร์มหินกันนะครับเนี่ยเวลาแบบเราวิ่งเข้าไปแบบเนี้ย
อที่ควันอะไรแบบเนี้ยโอ้โหเครื่องจะบอกว่าเครื่องโคตรหน่วงเลยนะครับไอตัวนี้ไม่ตื่นนะพี่ผมแค่เก็บของนะเออผมไม่ได้มารบกวนพี่โอเควิ่งไปปึ๊บๆอ่ะมาที่หินตรงนี้นะครับคือหินหรือต้นไม้ที่เราสามารถฟาร์มได้หรือฟันได้ครับมันจะมีวงกลมสีเหลืองๆขึ้นรอบๆเลยนี่ครับเสียงฟาร์มไม่ได้เสียงตีหินเลยนะ แปลกดีจริงๆเหมือนตัวเกมผมว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะอาจจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นจีนที่บั๊กมันลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวพาเดินรอบๆนะไปฟาร์มของรอบๆก่อนคือผมยังไม่พยายามเดินไปไกลเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรซอมบี้มันตามนะนะต้นไม้ฉับๆได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรดองซอมบี้มันจะเยอะไปไหนนะครับแล้วก็มีซอมบี้แบบที่ติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะเรามีปืนอยู่ลูกกระสุนแค่6นัดนะครับอันเนี้ยในเนี้ยเราสามารถลงไปฟันมันได้นะครับแต่ว่ามันก็ตบเรานะเก็บไปเก็บรายได้ก็เก็บไปก่อนนะครับเอาไว้ฟาร์มเนาะวิ่งหลบๆมันไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันตกกระจายหรือว่าตกใจขึ้นมานะครับมันตามเรานี่แย่เลยนะถามว่าสู้ได้ไหมมันก็สู้ได้นะครับแต่ว่าเวลาแบบเราโดนฟันเยอะหรือว่าโดนมันตบเยอะๆครับเลือดมันลดใช่ไหมในทีเนี้ยเราก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้แล้วนะครับถ้าเลือดแบบเราไม่มีพยาบาลอ่ะของมันหายากนิดหน่อยนะครับคือถ้าจะฟาร์มของต้องใช้เวลาในการเล่นพอสมควรเนาะคือถ้าจะแบบรักการฟาร์มจริงๆนะครับต้นไม้ที่ฟันได้อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีวงกลมขึ้นรอบๆนะเนี่ยแบบนี้เราสามารถมีใครตามมาไหมเนี่ยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆ ให้ผมฟาร์มหน่อยพับๆพับๆเข้าไป ฟันไปโอเคได้พวกไม้มาแล้วนะครับมีต้นหญ้าแถวๆนี้ด้วยเก็บไปดิเก็บช้าพอสมควรนะเก็บไปกันไม่รู้ว่าคราฟรายได้หรืออีกหรือเปล่าอยากจะคราฟคอปเพิงหรือคอปไฟนะครับขาดน้ำมันอันนี้ก็คราฟไม่ได้ครับพยาบาลนะครับคราฟชุดเกาะก็ยังคราฟไม่ได้คือของเราไม่ได้มีให้คราฟเยอะเลยขนาดนั้นนะครับเนี่ยพวกอาหารผมก็ยังคราฟไม่ได้นะมีสไนเปอร์ด้วยเดี๋ยวผมแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสมมติว่าเดี๋ยวหาที่วิ่งก่อนนะครับเดี๋ยววิ่งไปข้างหน้าดีกว่าตรงโน้นนะครับวิธีการหลบซอมบี้ในรั้วนะเดี๋ยวผมวิ่งไปก่อนเก็บมีดก่อนให้มันจะได้วิ่งเร็วขึ้นอันนี้คือเร็วสุดๆของมันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ระวังหลอดสีเหลืองด้านขวาบนให้ดีนะครับหมดไอ้หลอดสีม่วงนะไม่ใช่สีเหลืองนะบางเกมมันใช้สีเหลืองนะผมชอบติดสีนี้เชถ้ามันลดลงเยอะนะครับเราจะวิ่งช้าลงหรือว่าสโลว์มากนะครับเราจะโดนซอมบี้ตบได้เพราะฉะนั้นระวังกันให้ดีนะครับเดี๋ยวแนะนำทริคเล็กน้อยนะครับที่เจอโดยบังเอิญอาจจะเป็นบั๊กของเกมคิดว่าน่าจะใช่นะครับอย่างเช่นเราวิ่งหนีซอมบี้มาประมาณนี้นะครับมีซอมบี้ตามเรามากน่าจะหลายตัวอยู่เดี๋ยวผมจะหันไปดูข้างหลังก่อนตามมาแค่ตัวเดียวนี่ครับสมมติมันตามมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงเห็นรั้วไหมครับเห็นรั้วไหมกระโดดขึ้นไปสิปึ๊บหลุดแล้วครับซอมบี้ไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้ว นี่ถ้ามีถ้ามันเข้ามาใกล้อีกแล้วฟันได้เลยนะครับเนี่ยเดินบนรั้วซอมบี้ไม่ตามนะครับผมบอกเลยกระโดดแบบนี้ไปฟับฟับฟับแบบนี้ไปนะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับมีซอมบี้ที่เป็นแบบตัวใหญ่ด้วยนะครับเป็นแบบพวกมินิบอสนะมีกระตงกระต่ายอย่างเช่นกระโดดเข้าไปแบบนี้มันจะตามเรานะครับแต่ว่าเราขึ้นบนรั้วขึ้นไปบนรั้วดิเนี่ยแบบเนี้ยมันไม่ตามเรานะครับอาจจะเป็นบั๊กของเกมนะเพราะว่าเหมือนมันหมดระยะการมองเห็นของซอมบี้หรือว่าเราอยู่ในร่องของรั้วนะครับที่เป็นซอกที่ลึกมากที่เขามองไม่เห็นไม่ใช่ละไอ้นี่ไปกันใหญ่ละโอเคล็อกฟันมันก่อนแทบจะไม่มีโอกาสหลบเลยนะผมว่าเหมือนต้องบวกกับมันตรงๆอ่ะแทบจะไม่มีโอกาสหลบเลยเนี่ยครับของมันก็จะมีตามนี้แหละเดี๋ยวลองเข้าไปฟาร์มในบ้านแล้วกันพยาบาลนิดนึงเนี่ยครับพอเราแบบบวกเข้าตรงๆอ่ะเราก็เลื่อนรถนะ
เออแล้วฟันแม่งไม่ค่อยจะโดนด้วยนะเนี่ยคือของอยู่ในพวกบ้านอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเนี่ยโหแต่ว่าเพื่อนเราก็อยู่ในนี้เยอะมากนะครับจะเยอะไปไหนวะอันนี้กับดักนะเราเก็บได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเยอะไปไหนเอาเป็นว่าผมให้ดูบรรยากาศในเกมแล้วก็วิธีการเล่นคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ